วงเรียนของเราตั้งขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2500กองทัพเรือจัดโครงการรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดครั้งที่3ประจำปี2559ณโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมเพื่อให้เด็กนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับเป็นภูมิคุ้มกันตนเองและร่วมเป็นพลังของชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเมื่อเวลา 13:30 นวันพุธที่24กุมภาพันธ์2559ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดครั้งที่3ประจำปี2559ณหอประชุมโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีพลตรีรัศดางธีระเนตรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดยาเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมโรงเรียนชุมชนแหลมงอบโรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานโรงเรียนบ้านเนินดินแดงโรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคมจำนวน800คนรวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการการแสดงดนตรีโดยกองดุริยางฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้ความรู้แก่นักเรียนโดยมีนายมานพบุญสมพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคมกล่าวต้อนรับมีนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและคณะครู5โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือกล่าวว่ากองทัพเรือได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีมาตรการปฏิบัติไว้หลายประการเช่นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปกป้องดูแลมิให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีกีฬาหรืออื่นๆตามความเหมาะสมการจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ทางฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือได้นำชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการผสมผสานการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมสันทนาการการแนะแนวการศึกษาเข้าเป็นนักเรียนฐานในส่วนของกองทัพเรือและมอบอุปกรณ์กีฬาซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่จะนำความรู้ในครั้งนี้เป็นภูมิคุ้มกันตนเองและร่วมเป็นพลังของชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือต่อไปครับ